าญจนบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกระดับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์จัดงานมูลในเฟซแอดกาญจนบุรีชวนชิมชวนวิ่งเติมความสนุกยามค่ำคืนเอาใจทุกสายท่องเที่ยวผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหาดทรายลูกแกอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้อยตรีสุภมงคลบูชาไทยเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายณัฐครุฑสูตรผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีชวนมาสนุกยามค่ำคืนเพลิดเพลินกับแสงจันทร์และสีสันของแสงไฟไปกับงานมูนไนเฟสแอดกาญจนบุรีระหว่างวันที่24ถึงวันที่26มีนาคม2566ณหาดทรายลูกแกอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเชื่อมโยงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการแข่งขันวิ่ง3ประเภทได้แก่ฟันรันจนถึงฮาล์ฟมาราธอนในวันที่25มีนาคม2566และเอาใจสายชิลสนุกสนานไปกับฟรีคอนเสิร์ตตลอด3วันหวังบูสต์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยกระจายรายได้หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากนายอภิชัยชัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวทท.กล่าวว่าทท.มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมและส่งมอบคุณค่าและความหมายในทุกๆการเดินทางโดยครั้งนี้ทท.นำจุดแข็งของประเทศไทยที่เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและโดดเด่นด้วยกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีและกีฬามาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งภายใต้ชื่องานมูนไนเฟสแอดกาญจนบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึงวันที่26มีนาคม2566ณหาดทรายลูกแกอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้งด้านความพร้อมของผู้ประกอบการและมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวได้อย่างมีนัยยะสำคัญสำหรับงานมูนไนเฟสแอดกาญจนบุรีจัดขึ้นระหว่างในวันที่24ถึงวันที่26มีนาคม2566ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.โดยททเชื่อมโยงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าด้วยกันชวนนักท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์แห่งความสนุกยามค่ำคืนเริ่มต้นอิ่มอร่อยไปกับมหกรรมการออกบูธร้านอาหารกว่า40ร้านค้าและคาราวานฟู้ดทรัคแสนอร่อยที่สายกินไม่ควรพลาดเอาใจสายถ่ายภาพกับจุดเช็คอินจุดแลนด์มาร์คประดับไฟสวยงามก่อนจะเปิดโหมดชิลๆพักผ่อนริมน้ำชมการแสดงดนตรีและเพิ่มบรรยากาศแห่งความสนุกไปกับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินหลากหลายสไตล์ได้แก่วันที่24มีนาคม2566พบกับมินตราอินทิราและวงวันดีมเดอะคอมมิเดียนวันที่25มีนาคม2566พบกับ Only Monday และวง The Moose และวันที่26มีนาคม2566พบกับนุชปทุมทองและวงเทอร์โบนอกจากนี้ททยังเติมความสนุกสนานอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมการแข่งขันวิ่งในวันที่25มีนาคม2566ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 21:30 น.ณมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีการแข่งขันประกอบด้วยการวิ่ง3ประเภทได้แก่ประเภทฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตรประเภทมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรและประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรรวมนักวิ่งทั้งสิ้นกว่า 1,000 รายไม่เพียงเท่านั้นททยังตอกย้ำความสนุกไปกับกิจกรรมประกวดชุดแฟนซีกับงานวิ่งที่สนุกที่สุดบนมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีภายใต้คอนเซปต์ธรรมดาโลกไม่จำสวยทะลุพระจันทร์เพียงแต่งกายโดดเด่นสะดุดตานำเสนอความสนุกแบบไม่จำกัดลุ้นรับเงินรางวัลจำนวน3รางวัลทั้งนี้ททคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเกิดการเดินทางหมุนเวียนของนักท่องเที่ยวจำนวนมากในพื้นที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารตลอดจนจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไปทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/moonnightfest 2023หรือที่ Facebook มูนไนเฟสกาญจนบุรีหรือ TAT Contact Center โทร1672 Travel Buddy ข่าวนิว24กาญจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน